สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับจับตาหมอปลายแพรกระซิบทำนายดวงชะตาใบเตยพิงกี้ปี2567ใครดวงดีจนถึงอายุ40ปีเตือนใครยิ่งพูดยิ่งพันตัวเองจากข่าวประชาชนให้ความสนใจในช่วงปี2565สำหรับคดีแชร์ลูกโซ่ Forex 3D เนื่องจากคดีนี้ถูกโยงถึงเหล่าดาราคนบันเทิงมากมายโดยเฉพาะพิงกี้สาวิกาดีเจแมนพัฒนพลและใบเตยสุธีวันซึ่งได้กลายเป็นผู้ต้องหาและนำไปสู่การถูกคุมขังในเรือนจำกระทั่งพิงกี้และใบเตยได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวแต่กระบวนการกฎหมายก็ยังไม่จบสิ้นและยังคงต้องรอติดตามกันต่อไปล่าสุดหมอป่ายแพรกระซิบแม่หมอคนดังได้ทำนายดวงชะตาของใบเตยผ่านทางรายการทั่วมาลงว่าการงานช่วงนี้ถึงปีใหม่จะมีงานเข้าเยอะแต่พอเข้าถึงเดือนเกิดทุกอย่างต้องไปฟันฝ่าคดีต่อสู้ให้จบอีกเหมือนเดิมการเงินหดลงเยอะปีหน้ามีเรื่องอะไรมาให้สะดุดเยอะต้องจ่ายค่าอะไรที่ค้างไว้เพื่อเคลียร์ให้ชีวิตโล่งถ้าจะให้มีงานเยอะอย่าพูดมากยิ่งพูดยิ่งพันตัวเองพอถูกถามมากๆก็จะพูดวนเข้ามาหาตัวเองตลอดส่วนดวงของพิงกี้ด้านหมอปลายเผยว่าดวงดีขึ้นเยอะและจะดีจนถึงอายุ40ปีการเงินการงานเข้าเต็มที่ความรักก็มาเป็นตัวเป็นตนแต่ไม่ค่อยอยากเปิดตัวเท่าไหร่เปิดคำทำนายใบเตยดีเจแมนเดือดร้อนใจไม่จบสิ้นเคราะห์กรรมยังไม่หมดส่งผลยาวถึงปี68ยังคงเป็นประเด็นที่ร้อนแรงในโลกออนไลน์ที่หลายคนสนใจเป็นอย่างมากสำหรับกรณีที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกนัดไต่สวนคำร้องปล่อยตัวชั่วคราวของนางสาวสุธีวันกุญชรหรือทวีสินหรือใบเตยอดีตนักร้องนักแสดงสาวชื่อดังอายุ35ปีจำเลยที่3คดีช่อโกงแชร์ลูกโซ่ Forex 3D ที่นายชาญวิทย์ทวีสินหรือลุกน้องชายและนายอมรกุศลทนายความของนางสาวสุธีวันหรือใบเตยได้ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์เป็นเงินสด5ล้านบาทขอความเป็นธรรมต่อศาลเรื่องขอปล่อยตัวชั่วคราวเมื่อ19ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นครั้งที่3ในการยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวภายหลังศาลพิจารณาแล้วอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนางสาวสุธีวันหรือใบเตยด้วยกำหนดวงเงิน5ล้านบาทพร้อมกำหนดเงื่อนไขใส่กำไร EM ซึ่งล่าสุดในโลกออนไลน์มีการพูดถึงในด้านของโหราศาสตร์เกี่ยวกับดวงของดีเจแมนและสาวใบเตยอย่างมากมายด้วยหลายคนลุ้นให้ทั้งคู่นั้นพ้นเคราะห์กรรมนี้ไปได้แต่บางคนก็บอกว่าอยากให้ทั้งสองคนรับผิดเท่าที่ผิดจริงที่ทำไปมากมาย Daily News Online จึงขอย้อนคำทำนายของสินแสเข่งอาจารย์ชนทัศน์ฤทัยพ่องผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์พยากรณ์แห่งประเทศไทยได้ผ่าดวงเจาะลึกชะตาใบเตยและดีเจแมนกับมรสุมชีวิตช่วงปี2566ซึ่งถือว่าเป็นปีที่มีผลกระทบต่อดวงชะตาของใบเตย 75% ที่จะต้องระมัดระวังและหลีกเลี่ยงโดยมีการเล่าว่าใบเตยเกิดเมื่อ24มีนาคม2531เป็นปีที่มีผลกระทบกับตัวเองก่อให้เกิดการให้ร้ายขัดแย้งไม่ไว้วางใจเป็นศัตรูตกเกณฑ์คดีความประกอบกับในดวงชะตาของใบเตยเป็นผู้หญิงใจใหญ่ไม่ยอมคนใจอ่อนใจดีเป็นคนที่มีครูบาอาจารย์อยู่ในตนแต่มักจะใช้ความคิดของตนเองเป็นที่ตั้งเป็นคนที่รักครอบครัวห่วงใยครอบครัวในดวงชะตานั้นก็มีผลกระทบขัดแย้งในตนเองก่อให้เกิดความสับสนไม่เข้าใจ
สมองคิดอย่างใจคิดอีกอย่างความคิดความอ่านสวนทางกันและมีดวงชะตาที่มีเรื่องของคดีความเข้ามาเกี่ยวข้องที่จะต้องระมัดระวังให้มากด้านของดีเจแมนเกิดวันจันทร์ที่7กุมภาพันธ์2526เป็นปีที่ทำอะไรเพื่อคนอื่นและมักจะถูกเอาเปรียบแต่เป็นคนที่ไม่ยอมคนเป็นคนที่รักครอบครัวห่วงใยครอบครัวในดวงชะตานั้นพื้นฐานดวงมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้การช่วยเหลือมีดวงอุปถัมภ์และสนับสนุนเป็นคนที่รู้จักปรับตัวเองได้ทุกสถานการณ์ในปี2566ปีนี้จึงถือว่าเป็นปีเสริมปีที่เกื้อกูลสนับสนุนส่งเสริมให้ได้รับการช่วยเหลือนั่นเองทั้งนี้ถ้าเปรียบเทียบกับดวงชะตาแล้วดวงชะตาระหว่างของใบเตยมีผลเป็นลบในเรื่องของคดีความมากกว่าที่มีโอกาสก่อให้เกิดเหตุคดีความเกิดขึ้นส่วนของดีเจแมนจึงเหมือนกับเป็นการพลอยติดร่างแหในช่วงรอบปีให้มีคดีความด้วยกันและมีผลกระทบด้วยกันแต่ถ้าวิเคราะห์ในดวงชะตาของดีเจแมนมีโอกาสโชคช่วยที่จะหลุดรอดพ้นจากคดีความได้ง่ายมากกว่าของใบเตยซึ่งมีผลเป็นลบทั้งดวงชะตาของตนเองและปีที่มีผลปะทะก่อให้เกิดคดีความเกิดขึ้นและจะมีผลต่อเนื่องไปจนถึงปี2568ซึ่งเป็นปีที่เบียดเบียนให้เดือดเนื้อร้อนใจกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องก่อให้เกิดความวิตกกังวลเกิดขึ้นและในปี2568นั้นก็ยังคงต้องเตือนดีเจแมนว่าให้ระมัดระวังที่อาจจะมีผลปะทะกระทบรุนแรงก่อให้เกิดการแตกแยกพัดพรากเป็นมรสุมชีวิตที่จะเกิดขึ้นแต่ถ้าหากรู้จักระมัดระวังไว้ในปี2567ปี2568ก็อาจจะมีผลกระทบเบาบางลงไปบ้างเช่นเดียวกันหมอปลายเตือนด่วน3วันนี้ต้องระวังเกิดเรื่องใหญ่เรียกได้ว่าหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับหมอปลายแพรกระซิบที่มักจะออกมาทำนายดวงเมืองดาราในวงการบันเทิงหรือภาพรวมของประเทศอยู่บ่อยครั้งล่าสุดหมอปลายแพรกระซิบเปิดคำทำนายในรายการตี10เดย์เมื่อถามถึงคืนปีใหม่จะมีอะไรไหมหลังปีใหม่ปีหน้าจะมีอะไรยังไงว่าให้ระวังดีกว่าช่วงก่อนวันที่1วันเลขคู่ประมาณ28 29 30ทั้ง3วันนี้จะมีเหตุเรื่องเกี่ยวกับเวทีหรือเครื่องเสียงที่มีปัญหาและมีคนเจ็บเน้นในเรื่องของไฟฟ้าลัดวงจรสำหรับในประเทศจะมีเรื่องของเปลวไฟไฟไหม้อาจจะมีการสูญเสียแต่เป็นเขตปริมณฑลไม่ใช่กรุงเทพเป็นโรงงานหรือสถานที่เก็บของที่เป็นเชื้อไฟจะมีเรื่องไฟเป็นหลักก่อนจะเข้าปีหน้าถามถึงแล้วปีหน้าทั้งปีหมอปลายตอบว่าปีหน้าเรื่องใหญ่หลังมกราคมจะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากอะไรที่เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บของที่มาจากของมีปีกบินได้อะไรที่มีปีกค่อนข้างจะอันตรายเกือบทั้งหมดระวังในเรื่องของเชื้อโรคหลังจากนี้มีวัคซีนใหม่ต้องฉีดความคืบหน้าโหนฟองสนานเผยดวงชะตาเมืองรัตนโกสินทร์ปี2567โหนฟองสนานเปิดเผยดวงชะตาเมืองรัตนโกสินทร์2567ผ่านทางฟองสนานจามรจันทร์ระบุตลอดปียังอยู่ในโหมดปฏิวัติเศรษฐกิจเกณฑ์เจ็บตายเสียหายเศร้าหมู่โดดเด่นแรงไม่ตกตลอดปีแถมจากต้นปีถึงวันเกิดเมืองเรื่องร้ายยังกวนเมืองให้ระส่ำเริ่มวันเกิดเมือง21เมษายน2567เป็นต้นไปดาวใหญ่ดาวเล็กพริกร่วมอำนวยด้านบวกให้แบบชวนตะลึงแถมดาวประจำชีพของเมืองนั้นเป็นสิริมงคลของเมืองแข่งอะไรมักบวกรัฐบาลยังเหนียวแต่ผู้นำระวังตายน้ำตื้น
ฝ่ายค้านออกแนวสายแข็งแต่เจอแรงกดดันไม่เลิกตลอดปี2567ปรากฏการณ์สำคัญที่จะเกิดในเมืองรัตนโกสินทร์ทั้งปีดีร้ายมีดังนี้เกณฑ์ที่1ออกแนวร้ายร้ายร้ายมากๆเป็นระยะตลอดปีมีโอกาสเจ็บหมู่ตายหมู่เสียหายวิบัติฉับพลันเศร้าเสียใจในวงกว้างจะเกิดเป็นละลอกละลอกทั้งจากอุบัติเหตุร้ายแรงอาวุธปืนระเบิดเลือดไฟพิษควันพิษเกิดได้ทั้งบนดินในน้ำลมอากาศไฟวงเล็บมฤตยูจรเจ้าของภัยอาเพศเดินในราศีพฤษภทับพระอังคารสามดาวประจำชีพเมืองเป็นสื่อล่อเป้าบันทึกเป็นปูมโหนว่าเหตุร้ายนี้ตัวอย่างนำมาก็คือการสังหารหมู่38ศพที่อำเภอนากลางหนองบัวลำภูเมื่อ6ตุลาคม2565แล้วซาไปรอบใหม่จะเกิดขึ้นเป็นละลอกละลอกตั้งแต่ปลายปี2566ข้ามาปีใหม่2567เริ่มด้วยการกราดยิงที่สยามพารากอนจนกระทบกับนักท่องเที่ยวจีนฮามาสรบอิสราเอลที่คนไทยตายเกิน30และถูกจับเป็นตัวประกันจำนวนหนึ่งและเกิดแบบแรงไม่ตกครั้นประมาณกลางเดือนตุลาคม2567สถานการณ์จะซาไปก่อนจะเริ่มรอบใหม่ในปีต่อไปเกณฑ์ที่2ออกแนวบวกเป็นระยะระยะตลอดปีคือเสียอะไรแล้วสู้ผลจะได้กลับมาตลอดปี2567เป็นไปตามโฉลก